สอนเดี๋ยวขอถ่ายให้นิดหน่อยพี่ลูกกล้วยไหมมะละกอด้วยนะโอ้โหไม่ตกเลยท่าเหมือนแม่ค้าเลยกล้วยกับมะละกอแถมแม่ค้าด้วยนะพี่ไม่เอากล้วยก็ดิแม่ค้าก็มาข้าวไหลจ้ะแม่ค้าสามข้าวไหลลูกอวบจังยังไม่สุกเลยเนี่ยก็อะไรขึ้นไปทราบข่าวพระเจ้าค่ะไปดูกันไหมพระเจ้าค่ะไปดูทำไมมันไม่ใช่เรื่องของเราหรอกโถ่เสียเวลาเปล่าอ้าวน้องชัดเขาไปกันแล้วไหนไปไหนนู่นไงลูกข้าเอาคืนนะนี่ลูกข้าข้าไม่ให้เอาลูกข้าคืนมานะเอาลูกข้าข้าไม่ให้เอาลูกข้ามานี่ได้โปรดขอลูกข้าคืนมาเถิดจะให้ข้ากราบข้าก็ยอมเอ๊ะก็บอกว่าลูกข้าข้าไม่ให้พี่ปานาเจ้าขานางคนนี้แย่งลูกข้าไปเจ้าขาช่วยบอกให้นางคืนลูกให้ข้าด้วยเจ้าขาคือลูกนางไปอย่างนี้นะนางขี้เหร่ไม่นี่ลูกของข้าไม่ขี้เหร่ขี้เหร่ขี้เหร่แล้วยังไงเกิดอะไรกันคนคนใจร้ายคนนี้แย่งลูกข้าไปจากหนุ่มน้อยไม่จริงนี่มันลูกข้าดูเว็บเดียวก็รู้ว่าทารกน้อยเนี่ยเป็นของใครลูกใครก็ลูกน้าคนสวยนี่ไงฉันก็ว่าอย่างนั้นเจ้าตัดสินจากอะไรน่าจะตายไปเจ้าค่ะผู้หญิงขี้เหร่คงไม่มีผู้ชายคนไหนอยากได้เป็นคู่ครองหรอกส่วนน้าคนสวยคนเนี้ยคงจะถูกป้าขี้เหร่ขโมยลูกมาพ่อหนูนี่ช่างตาแหลมจริงๆคือลูกให้แม่เขาไปเถอะป้าเอาลูกข้ามานะมาสิ่งที่ดาวเห็นวูบวาบแวววาบอาจจะเป็นเพชรถ้าเราลองเข้าไปดูในใกล้ๆอาจจะไม่ใช่เพชรก็ได้เพราะโอรสรับสั่งถูกต้องแล้วเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆสิ่งที่แวววาบนั้นอาจจะกลายเป็นเศษแก้วก็ได้เรามีวิธีตัดสินเรื่องนี้ทุกคนฟังคำตัดสินของเท่ารถสุพลนั่งดมเท่ารถจะทรงตัดสินอย่างไรพระเจ้าค่ะแบ่งทารกคนนี้ให้เป็น2ท่อนหัวหมูสอนป้าเจ้าค่ะไปหาเมี่ยงคมคมมาจะแบ่งทารกให้พวกนางไปคนละครึ่งครับด้วยเจ้าพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ต้องแบ่งหรอกเองค่ะข้าขอยกลูกให้นางไปก็โดนเห็นลูกเขาเจ็บปวดแม่ปลายเล่มปวดไม่ได้ข้าขอเจ้าอย่างเดียวขอให้เลี้ยงลูกให้ดีให้เขามีความสุขเดี๋ยวแม่ที่แท้จริงเห็นลูกเจ็บปวดไม่ได้ทารกนี้เป็นลูกของป้าส่วนเจ้าหัวมูศิลป์หัวมูสอนพระเจ้าค่ะจับนางไปข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วอย่าจับเพื่อนข้าขอโทษเป็นมากมากกันรุนแรงอย่างนี้เลยค่ะโลกมาจะเลิกต้องมาเลิกมาจะเลิกขอจงทรงพระเจริญเถิดเพคะทรงฉลาดหลักแหลมและเปลี่ยนไปด้วยเมตตาเสียเหลือเกินทั้งที่ยังทรงพระเยาว์นักชนินทร์ขอรับท่านพ่อยิ่งขึ้นลูกเจ้าจงทำหน้าที่ถวายการรับใช้ด้วยความซื่อสัตย์และจงรักภักดีอย่างเต็มหัวใจเจ้าจงมอบชีวิตถวายเป็นราชพลีต่อพระโอรสต่อองค์เหนือหัวต่อองค์พระมเหสีจนกว่าชีวิตเจ้าจะหาไม่เข้าใจไหมเข้าใจขอรับท่านพ่อเก่งมากลูกพ่อลูกไม่ชอบใจเลยท่านพ่อพระโอรสตั้งพระทัยจะหักหน้าลูกทำให้ลูกอับอายจงเก็บความแค้นของเจ้าครั้งนี้เอาไว้โอ้ยทุกคนก็พากันเห็นดีเห็นงามกันไปหมดเป็นธรรมดาเจ้าว่างามต้องวางงามไปตามเจ้าถ้าลูกอยากให้ทุกคนเห็นด้วยกับลูกลูกต้องเป็นเจ้าให้ได้แต่ลูกไม่ใช่เจ้าใครจะไปรู้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าล่ะท่านพ่อหมายความว่าแล้วลูกก็จะรู้เองนั่นแหละ
ตอนนี้ลูกต้องขยันหมั่นเพียรฝึกฝนวิชาต่างๆให้พ่อสอนให้อย่าได้เกียจคร้านเป็นเด็ดขาดลูกจะเชื่อฟังท่านพ่อทุกอย่างขอรับชื่อเมลีไงจำไม่ได้เหรอเมลีเหรอใช่เดี๋ยวแล้วชื่อมโนราไงตามนะมโนราเมลีเมลีมโนรากันแน่ตกลงชื่อไหนกันแน่พระเจ้าค่ะชื่อเมลีไม่มีปีกพอชื่อมโนรามีปีกรูปร่างหน้าตาเหมือนกันเปียบมโนราอาจจะเป็นนกไม่ใช่เป็นคนนางอาจจะอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไหนพระเจ้าค่ะเมื่อเราโตขึ้นเราจะตามหานางเมลีหรือนางมโนราให้พบอธิษฐานเอ่ยอธิษฐานก่อนจากเลยสิบนิ้ววันท้ากินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโตโยกไปก็โยกมาแม่งูเอ๋ยเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อหินไปก็บินมากใครเห็นพระธิดามโนราหรือเปล่าเอ๊ะเมื่อกี้หม่อมฉันเห็นแว๊บๆอยู่กับวาลินนะเจ้าคะวาลินพาไปซุกซนที่ไหนอีกก็ไม่รู้ไม่ทราบเจ้าคะปลอดคนออกมาได้พระธิดาไปหาอย่าไปเลยนะไปหาหลบนะหลบนะไปหาหลบนะไปหาอย่าไปเลยนะเพคะถ้าไปก็อย่าไปมโนราไปคนเดียวก็ได้วิ่งไม่ได้เพคะวาลีหมายถึงพระธิดานั่นแหละเพคะกลัวเหร
ใครจะไม่กลัวล่ะพี่ฮะถ้าถูกจับได้อะมีหวังวาลินหลังหลายแน่แน่พี่ฮะมโนราไม่ได้ไปถูกเครียดหรอกรับรองดังมาแล้วรถเสร็จอีกแล้วยุ่งน่ะพี่นุ๊กพี่นุ๊กไปไกลๆได้ไหมช่วยตามหาคนที่ชื่อรถเสร็จให้ด้วยจะไปไหนกันเนี่ยพัทธิดาพัทธิดาพัทธิดาเพคะเรามาไกลไปไหมเพคะพัทธิดาพี่ตายแล้วพัทธิดาเพคะเสด็จกลับเถอะนะเพคะไม่กลับโถ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 ทูลหัวของหม่อมฉันประทับก่อนนะเพคะจะไม่กลับได้ยังไงล่ะเพคะเดี๋ยวเสด็จพ่อเสด็จแม่จะส่งตามหานะเพคะโอ้พระธิดาก็เมลีโอ้ยมองอะไรเพคะพระธิดาเมลีได้ยินไหมพี่วาลินได้ยินอะไรเพคะแต่เสียงลมเพฮะไม่ใช่เสียงลมไอ้พัดไปพัดที่ดาพัดที่ดาเป็นอะไรเพฮะพัดที่ดามโนรามโนราลูกปลามโนรา
นแล้วหรอลูกใบไม้อะพี่คะใบไม้หายไปไหนใบไม้ใบไม้อะไรหรอลูกแม่ไม่เห็นจะเห็นเลยก็ใบไม้ที่มาโรลาเก็บได้ในป่าหิมพานต์ไงเพคะแม่ไม่เห็นจริงๆนะลูกมีใครเห็นบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเหมือนกันเพคะพี่วาลินเห็นไหมจ๊ะไม่เห็นเลยเพคะไม่เห็นเพคะพี่ว่าฝาดไปหน่อยนึงนะนี่เป็นมักกะลีผลแรกที่ท่านอมาตย์ธินกรรีบนำมาให้ก่อนที่พวกคนทันวิทยาธรจะมาแย่งชิงไปเพคะยังไม่สุกดีเลยฝาดเล็กน้อยตายแล้วเพคะตายแล้วตายแล้วเพคะกระไดกันพัทธาพี่รัตนาเพคะพี่รัตนาหายไปหายไปไหนจะหายไปได้ยังไงจะหายไปไหนได้เล่าก็คงอยู่แถวนี้ละมั้งหรือไม่ก็อาจจะไปวิ่งเล่นในป่าหิมพานต์ก็ได้ไม่เพคะไม่ใช่อย่างนั้นนะเพคะนางหายไปต่อหน้าต่อตาหม่อมฉันเลยนะเพคะเป็นไปได้ยังไงพี่รัตนาไปจับต้นไม้ระลึกชาตินั่นพอจับได้เท่านั้นน่ะนางก็หายไปเลยเพคะนั่นใบต้นระลึกชาติใช่เราถึงให้คนไปตามเจ้าออกมาตั้งแต่พระองค์รับสั่งให้เก็บบนยอดปราสาทในครั้งนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นอีกเลยนี่พระเจ้าค่ะใช่จนกระทั่งมันหล่นลงมาหามโนราลูกสาวของเราตายจริงท่านจงนำใบไม้นี้ไปไว้บนยอดปราสาทเหมือนครั้งที่ต้นของมันเคยอยู่ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดแม้แต่รอยแยกก็อย่าให้มีเป็นอันขาดตอนที่เราเห็นมันอยู่ในมือมโนราลูกสาวของเราใจเราหายว่ากลัวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับรัตนาจะย้อนกลับมาเกิดขึ้นกับมโนราลูกสาวของเราอีกข้าพุทธเจ้าจะรีบนำไปเก็บให้มิดชิดที่สุดเลยพระเจ้าค่ะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยรับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะให้อย่าเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นกับพระธิดามโนราเลยวาลินผิดไปแล้วเพฮะโทษของวาลินสมควรตายเพฮะรู้ตัวก็ดีแล้วเราจะได้สั่งประหารเจ้าซะเดี๋ยวนี้เลยแต่วาลินไม่อยากตายเพคะเจ้าอย่าได้ลักลอบพาลูกของเราออกไปเที่ยวข้างนอกโดยไม่ได้บอกใครอีกเป็นอันขาดเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพัทรามาพอดีนับจากนี้ไปเจ้าจงรับหน้าที่ดูแลมโนราอย่างใกล้ชิดอย่าให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่สาวของเจ้าเกิดขึ้นกับมโนราได้เรื่องนี้เจ้าเป็นคนที่รู้เรื่องดีที่สุดหม่อมฉันขอถวายชีวิตเพื่อพระธิดาเพคะเราสองคนไว้ใจเจ้า
็นพระมหากรุณาเพคะรับสั่งว่าห้ามแตะต้นไม้นั่นให้เรารีบทำความสะอาดแล้วก็รีบออกไปรู้แล้วน่ะรู้แล้วพี่จะเข้าไปใกล้ทำไมออกมาก็พี่อยากเห็นของสวยๆงามๆใกล้ๆตานี่นาพัทรามาดูสิสวยมากเลยไม่เอาแหละดูตรงนี้ก็ได้ตามใจถ้าอยากเห็นของสวยๆงามไม่ได้บรรทมหลับหรอเพคะหลับแต่ตอนนี้ตื่นแล้วบรรทมหลับเถอะนะเพคะพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ตื่นแต่เช้าพี่พัทธารู้จักรถเสียไหมไม่รู้จักนะเพคะแล้วพัทธิดาไปได้ยินชื่อนี้จากไหนกันได้ยินเรื่อยๆแต่มาจากไกลไม่รู้บางทีก็ฝันฝันถึงรถเสียน่ะหรอเพคะอืมแต่ไม่เห็นหน้าหรอกอ้าวพัทธิดามโนราก็เลยอยากเห็นหน้าเขาไงบรรทมเถอะนะเพคะดึกแล้วเที่ยงทุกฝันอีกคำนี้ขอให้นะเห็นหน้าทีเถอะเพียงเพียงเพียงเที่ยงหลับเถอะนะเพคะหลับตานะเพคะพี่อดคิดถึงเรื่องเมื่อกลางวันนี่ไม่ได้เลยกลัวว่ามันจะเป็นลางร้ายหม่อมฉันกลับคิดว่ามันจะเป็นลางดีเพคะมันจะลางดีได้ยังไงเล่ามันต้องลางร้ายลางดีลางร้ายถ้ามันจะร้ายก็คงร้ายเพราะปากของพระองค์นี่แหละก็หยุดน้องจะสั่งพี่ไม่ได้พี่เป็นกษัตริย์กษัตริย์บางครั้งก็ต้องฟังเมียเหมือนกันฟังหม่อมฉันที่หม่อมฉันคิดว่ามันจะเป็นลางดีเพราะว่าอยู่ๆใบไม้ระลึกชาติก็กลับมาดังนั้นอีกไม่ช้าไม่นานต้นของมันที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเราก็คงจะกลับมาได้เหมือนกันทรงเห็นด้วยแล้วล่ะสิเปล่าเห็นด้วยสักหน่อยนี่ก็สุดแล้วแต่พระองค์หม่อมฉันจะไปนอนละง่วงอ
แบบที่ไม่ค่อยอยากจะเถียงต่ออีกรอบไหมคะได้หม่อมฉันจะจัดให้แบบไม่ต้องหลับต้องนอนกันแล้วเปล่าจ้ะเปล่าจ้ะพี่จะบอกว่าพี่ไม่ค่อยจะง่วงเลยจ้ะแล้วไปไม่ก็อยากเถียงต่อมาแล้วสุธนลูกรักของแม่แม่ทำยังกับไม่เคยเจอกันมาเป็นแบบปีแน่ล่ะเพคะหม่อมฉันมีลูกคนเดียวดิเพคะสงสัยจะมีเมียลำบากแล้วนั่นเราเนี่ยแน่นอนถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่ถูกใจหม่อมฉันหม่อมฉันไม่ยอมรับเด็ดขาดต่อต้านแต่พระโอรสยังทรงพระเยาว์อยู่นะเพคะก็ต้องพูดกันเสียแต่ตอนนี้ถ้าโตไปจะพูดกันลำบากสุธนลูกรักพระเจ้าค่ะลูกจะต้องให้แม่เลือกผู้หญิงให้เข้าใจไหมไม่เอานะจันทาเทวีลูกเรายังเด็กนะเอ๊ะก็หม่อมฉันไม่เป็นไรพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อลูกสุดแล้วพระทัยเสด็จแม่พระเจ้าค่ะดีมากลูกสุธนลูกรักของแม่ทุกคนในที่นี้เป็นพยานให้เราด้วยว่าสุธนรับปากเราแล้วเพคะแต่แน่ไงนึกแล้วเชียวนะเราอะไรลูกบอกแม่มาเลยลูกอยากไปเที่ยวไปแถวๆนี้ใช่ไหมไปเลยไปเลยลูกเสด็จแม่พระทัยดีที่สุดในลูกเลยดีกว่าเสด็จพ่ออีกใช่ไหมล่ะท่านอามาตย์พระเจ้าค่ะลูกไปกับหลวงมศิลป์กับพงศ์มศรก็ได้พระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าจะถวายความปลอดภัยพระโอรสอย่างดีที่สุดพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าจะถวายความปลอดภัยด้วยชีวิตพระเจ้าค่ะระวังตัวด้วยนะลูกพระเจ้าค่ะมีตลาดด้วยมาไกลพอสมควรแล้วเสด็จกลับเถอะพี่เจ้าค่ะเราอยากไปเที่ยวป่าเที่ยวป่าใช่หมูสอนเดี๋ยวครับเอารถเที่ยวป่าไปไปเอารถเอารถไปเอาค่ะอย่าเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าเขาค่อยอยู่กันสงบดูแปลกๆข้าพเจ้าคิดว่าขับดีกว่าไม่เจ้าค่ะก็ไม่ได้ยินไม่จบค่ะรัตเสนรัตเสนฟังดีๆฟังดีๆสิไม่เห็นได้ยินพระเจ้าค่ะ
ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ยินพระเจ้าค่ะเอารถจะไปไหนไม่เจ้าค่ะไปตามหาคนที่เรียกเราเอารถอาจเป็นพวกผีป่าผีขโมยก็ได้แล้วพระเจ้าค่ะดีสิเราจะได้ไปถามเขาว่าเรียกทำไมข้าพเจ้าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยพระเจ้าค่ะอาจจะเป็นพวกผีป่ามาล่อลวงพระโอรสก็ได้พระเจ้าค่ะพระโอรสกลับดีกว่าพระเจ้าค่ะใครอยากกลับก็กลับเราไม่กลับพระโอรสพระโอรสเจ้าค่ะเสียงเรียกเพคะฉันร้อยสวยไหมเพคะไหนดูสิตายสวยกว่าแม่ชดช้อยกับแม่ชมดาวร้อยอีกนะเนี่ยหลานฉัตรยังไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมเหสีอีกเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพคะตายช่างเจรจาหลานฉัตรวิไลรักและบูชาพระมเหสีเหลือเกินเพคะ อะไรติดคอหรือจ๊ะคุณเท้าอิ่มใจไม่มีอะไรติดคอฉันรักจากคุณเท้าอารมณ์ฉันก็แค่ปลื้มจนสำลักคำพูดของคุณเท้านั่นแหละเราไม่มีลูกสาวถ้าอย่างงั้นน่ะให้หลานฉัตรวิไลถวายตัวเป็นพระธิดาบุญธรรมดีไหมเพคะพระมเหสีแหมถ้าเป็นความคิดที่ดีเหลือเกินนะเจ้าค่ะคุณท้าวอารมณ์เจ้าขานี่แม่ชมดาวคุณท้าวกลับทูลมาเห็นสีนะจ๊ะอย่าอาบเอื้อมผมฉันขอประทานอภัยเพคะอย่าเลยเพราะว่าถ้าเป็นลูกสาวแล้วเนี่ยจะขยับฐานะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะสิฉันหวังในตัวบุรพัฒน์มากกว่าฉัตรวิไลแหมถ้าแผนหนึ่งไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ต้องเตรียมแผนสองไว้มั่งล่ะแต่ฉันมั่นใจว่าแผนหนึ่งต้องสำเร็จพี่อยากเสียดายอยากให้ฉัตรวิไลเป็นพระมเหสีแล้วให้หลานบุรพัฒน์ขึ้นเป็นพระราชาเสียเลยไม่ดีกว่าหรือยังไงอ่ะก็ต้องเตรียมแผนสองไว้มั่งล่ะจะเป็นพระมเหสีดูท่าทางคุณท้าวอารมณ์เนี่ยจะพยายามดันหลานสาวคนนี้เป็นพระราชินีเหลือเกินนะคะอิจฉาเขาละสิไม่อิจฉาแน่นอนค่ะแต่ฉันเนี่ยไม่ค่อยชอบใจในความทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงของคุณท้าวคนนี้นะจะว่าไปเขาก็ดูไม่ได้ต้อยต่ำอะไรนะอย่าลืมนะว่าเมียของท่านปุโรหิตที่เสียไปแล้วเนี่ยเขาเป็นถึงพระคณิษฐาเจ้าเมืองปัญจันตนครนะนั่นแหละค่ะถึงไม่น่าไว้วางใจแม่อิ่มใจเรื่องของคู่ครองเป็นเรื่องบุญกรรมที่ชายหญิงต่างผูกพันทำร่วมกันมาถ้าหากว่าไม่ใช่เนื้อคู่กันมันจะมีเหตุทำให้ต้องพลัดพรากจากกันแต่ถ้าหากว่าใช่ต่อให้อยู่ห่างกันแค่ไหนหรือว่าต่างกันอย่างไรมันก็จะมีเหตุให้ได้มาพบพ้องครองคู่กันอยู่ดีเสด็จพี่สุทนยังไม่กลับมาเลยเพคะก็ยังไม่ค่ำเลยนี่นี่เสด็จพี่จะไม่ห่วงลูกเลยเหรอเพคะก็ใครล่ะเป็นคนอนุญาตให้ไปก็สุทนบอกว่าจะไปแค่แถวๆนี้อ่ะเพคะสุทนไม่ได้พูด
น้องนั่นแหละเป็นคนพูดสุทนพูดเพคะสุทนแค่บอกว่าจะไปเที่ยวส่วนน้องก็ต่อเองว่าไปเที่ยวแต่แถวนี้ใช่ไหมแล้วมันยังไงล่ะเพคะก็ไม่ยังไงนอกจากสุทนยังไม่กลับมาพระโอรสพระโอรสพระโอรสค่ะพระโอรส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 นำทหารออกไปตามหาสุทนให้พบถ้าไม่พบไม่ต้องกลับมานี่มันเป็นความผิดของเราเป็นความผิดที่โชคชะตาพระเจ้าค่ะที่ท่านหมายความว่าอย่างไรนายท่านพ่อบอกว่าพระโอรสอาจจะไม่กลับมาแล้วลูกจะได้บุรพัทธ์ทำไมน้องมโนราชอบพูดถึงคนที่ชื่อรัตเสนมโนราเห็นเขานี่เห็นหนุ่มสาวสองคนตายในทะเลเพลิงนั้นนั่นมันจะเป็นอนาคตของมโนราก่อนจากไกลถึงขาดใจใจก็จำชอกช้ำใจสุดท้าย